ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่นี่มิซาซากิอินวันเดอร์แลนด์ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันที่ทาคายาม่านะเป็นที่ที่มีบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะตอนนี้หิมะกำลังตกเลยแวะอยู่ระหว่างทางค่ะตอนนี้ก็จะแวะเข้าห้องน้ำที่ข้างทางนะคะมีหิมะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นภูเขานะคะวิวสวยมากๆโอเคเดี๋ยวกำลังจะเดินขึ้นรถแล้วมาดูวิวด้านหลังกันตอนที่อยู่ในรถนี้นะคะเราก็จะได้ดูวิวสวยๆไปเรื่อยๆมาถึงที่แรกของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นหมู่บ้านชิราคาวะโกะค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายรูปรวมกันนะคะตรงนี้เขาก็จะมีบริการถ่ายรูปกลุ่มให้ด้วยค่ะมีสแตนด์ให้ด้วยนะอันนี้เราก็จะซื้อรูปกลับไปที่บ้านก็ได้ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องข้ามไปที่ฝั่งนู้นนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบ้านที่เป็นสไตล์ดั้งเดิมนะที่เรียกว่ากาโซซุคุริเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบ้านแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็ข้ามสะพานเดะไอมาแล้วนะก็จะเริ่มเข้าหมู่บ้านกันแล้วตรงนี้นะคะคือศาลเจ้าอากิบะอากิบะนะไม่ใช่อากิบะโอ้ยนะลงไปเล่นมากเลยหิมะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของชำนะคะขายเป็นพวกผลไม้ด้วยนะคะไม่ใช่ผลไม้อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกพลับหรือเปล่าแต่แปรรูปมาเรียบร้อยแล้วนะมีทานุกิด้วยอ่ะนี่ตอนนี้ก็มีอยู่ในร้านของฝากแล้วนะคะนี่เลยเขาคือสรุปโบกค่ะก็เป็นเหมือนเกือบเครื่องรางนำโชคนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณว่าตุ๊กตาของลูกลิงแต่ว่าสังเกตไหมว่าเขาจะไม่มีหน้าอันนี้เหตุผลเพราะว่าเขาอยากจะให้เราไปวาดหน้าอารมณ์บนหน้าของเขาเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพกไปประเด็นของเขาหลักๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าให้เรามีความสุขแล้วก็โชคดีซึ่งอันนี้มิกกี้ก็ซื้อแบบเป็นอันนี้อันเล็กๆนะคะห้อยกระเป๋าไว้ก็กะว่าจะซื้อไป2อันแหละน่ารักดีนี่ไงแต่จริงมันมีตำนานนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปจ่ายเงินก่อนที่นี่ก็จะมีของฝากกันด้วยนะคะเราก็มาเจอคาบี้แล้วก็จักกะจักกะบี้อีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นรสเนื้อฮิดะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ว่าที่นี่เขาจะดังเรื่องเนื้อเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แปลกดีอ่ะคิตแคทถั่วแดงกับคิตแคทแอปเปิ้ลอันนี้ก็จะเป็นบ้านกาโชสุกุรินะคะที่เขาทำมาเป็นโมเดลเด็กๆแบบนี้สังเกตได้ว่าหลังคาเขาจะดูแบบแหลมๆหน่อยทำมุม60องศาเพราะว่าเวลาที่หิมะตกมาเนี่ยหิมะจะได้ร่วงลงไปนะคะสังเกตได้นะคะว่าตรงน้ำจากท่อระบายน้ำของเขาเนี่ยใสมากเลยก็ไม่อยู่ที่ร้านนี้นะคะน่าจะเป็นร้านกาแฟถ้าเราไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นร้านกาแฟวัฒนธรรมเคียวชูค่ะที่นี่กาแฟอย่างเดียวประมาณ500เยนนะแต่ที่แปลกใจคือ Only Adult เนี่ยหมายความว่ายังไงอยากรู้จังมันมีอะไรน่าสนใจ
ตอนนี้นะคะที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะเนี่ยก็ยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือหมู่บ้านที่จะเป็นสไตล์กัสโซสุคุรินะคะเรียกง่ายๆว่าแบบดั้งเดิมนั่นแหละจะเป็นแบบนี้เลยถ้าสังเกตดีๆนะตรงหลังคาของเขานะคะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เป็นมุมที่แหลมๆเนี่ยเขาจะใช้ทำมุม60องศามันมีเหตุผลนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหิมะตกหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำหลังคาให้หิมะเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วก็ที่หนาแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะได้รองรับไม่ให้บ้านพังได้แล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นอีกนะคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ใช้ตะปูเลยสักตัวเดียวแต่อยู่อย่างนี้ได้เจอกระเด็นด้วยน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางกับรถบัสแล้วค่ะแวะกินอาหารกลางวันข้างทางกันค่ะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆสุดๆอันนี้อร่อยค่ะนี่อันนี้นะคะหมูบนใบโฮบาเขาจะเป็นใบแบบว้าไอร้อนจะเป็นใบแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ทีนี้อันนี้คือปลาอายุนะคะกินได้ทั้งตัวเลยแล้วก็นี่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบแอปเปิ้ลไซส์จิ๋วมินิสองอันราชาร้อนไหมครับครับเราเจอไอเทมใหม่สำหรับวันนี้แล้วค่ะเป็นวาซาบิน่าจะแบบโรยข้าวอันนี้เหมาะมากกับเพื่อนๆทุกๆคนกลิ่นหอมมากค่ะอร่อยด้วยนะคะอันนี้รสเขาก็จะกลมกล่อมนะนิกกี้ก็เลยจัดไปทั้งหมด2ชุดนะคืออยากต่ออีก1ชุดแต่ว่ามันหมดเวลาซะก่อนแล้วก็มาต่อที่นี่กันค่ะจนผู้ว่าทาคายาม่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะแต่ว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ามันดีแล้วเราก็จะมีถุงแบบนี้นะคะเอาทำอะไรเอามาใส่รองเท้าแล้วก็ถ้าแค่ถุงเราก็ไปเอารองเท้าอยู่ตรงนู้นอาริยาโตด้านในก็จะมีห้องแย่ๆไปหมดเลยค่ะมีเครื่องใช้วางไว้ให้ดูอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยบรรยากาศจะให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นโบราณมากๆเลยตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ว่าการทาคายาม่านะคะซึ่งตึกตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่เขาจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตึกอันเดียวที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ค่ะข้างในเนี่ยก็จะมีห้องหลายๆห้องมากมายเลยแต่ก็เอาจริงนะกี่คิดว่าเขาก็ดูแบบโล่งๆว่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาดูตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันแต่ตรงนี้แสงดีอะสวยชอบถ้าอากาศแบบช่วงกำลังเย็นๆน่าจะสบายแต่ตอนนี้หนาวไปนิดนึงไม่นิดอะหนาวมากตรงนี้ก็จะเป็นมุมห้องนั่งเล่นนะคะพอมองออกไปปุ๊บก็จะเจอสวนทันทีเลยในนี้มีมุมสวยให้ถ่ายรูปบ้างเหมือนกันนะคะถ้ามีให้ใส่ชุดโบราณเนี่ยนะคะจะดีมากเลยล่ะแหมหิมะรูปโมมินหรือหมาป่าไม่มั่นใจแต่ว่าน่ารักมากเลยอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่1องศาแต่มีหิมะที่กำลังจะละลายเดียวก็จะอยู่ที่430เยนค่ะแล้วถ้าเป็นกรุ๊ป30คนขึ้นไปเนี่ยก็380เยนนะหลังจากที่ออกมาจากโจนผู้ว่าการแล้วนะคะเราก็เดินตรงไปตรงสะพานสีแดงเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอกับลิตเติ้ลโตเกียวค่ะเป็นตลาดโบราณนั่นเองแล้วก็ข้ามถนนแบบว่าไม่ได้ดูรถเลยนะตอนนี้ก็อยู่ในร้านขายของชำที่นี่นะคะ
กิฟุเนี่ยเขาก็จะดังในเรื่องของเนื้อเป็นเนื้อฮิดะแล้วก็มีปลาอายุด้วยอันนี้ก็เป็นแบบซาลุโบโบเกาะแก้วนะคะน่ารักดีเอาไปวาดหน้าเองก็น่ารักนะอย่างนี้เลยซาลุโบโบเนี่ยจริงๆแล้วออริจินอลนะคะเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ทำเป็นหลายๆสีออกมาอย่างเช่นสีชมพูเรื่องความรักสีทองเรื่องการเงินสีเขียวสุขภาพอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นของฝากนะคะอันดับหนึ่งที่ขายดีที่สุดก็คืออันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตข้างนอกข้างในก็จะเป็นถั่วเออน่ากินดีเหมือนกันเนาะมีแบบไซส์เล็กด้วยอันดับ2หาไม่เจอพามันเป็นอันดับ3ไปแล้วกันเป็นคุกกี้นะคะข้างในก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตดูน่ากินเหมือนกันเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับเรื่องแพ็คเกจจิ้งของสินค้าพื้นบ้านเลยค่ะอะไรก็ดูน่ารักน่าซื้อไปหมดเลยแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีของดีของเขานะคะที่จะเอามาเป็นจุดขายนะจากะเนื้อฮิดะค่ะโอ้ยน่ารักอันนี้เป็นคุกกี้หูแหลมเกาะแก้วของที่ระลึกตรงนี้จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะวาดหน้าตาให้ดูแบบน่ารักแล้วก็น่าซื้อด้วยอันนี้เนี่ยมีกี่ชอบกระต่ายมากๆเลยด้านหลังเหมือนเป็นคอนโดนกฮูกเลยเนาะอันนี้ก็สวยค่ะจะเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในลูกบอลนะที่นี่อ่ะเขาจะมีเหมือนมาสคอตของเขาคือซารุโบโบเพราะฉะนั้นนี่ของทุกอย่างที่ออกมาก็จะเป็นซารุโบโบหมดเลยอย่างเช่นตัวนี้นะสไปเดอร์แมนที่เป็นซารุโบโบตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปตรงซันบาชิซูจินะคะที่เป็นตลาดโบราณตรงนี้เนี่ยเขาก็มีมานานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยเอโดะประมาณ300กว่าปีแล้วเราจะมาเดินเล่นกันที่ร้านขายของชำนะคะอันนี้จะเป็นผงหรือว่าชาจะว่าไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเจอคิตตี้ตลอดเวลาเลยเนาะอันนี้กระดาษที่เอาไว้พับนะคะลายสวยมากๆเลยอันนี้พับแห้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแอปเปิ้ลอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ล่ะแต่ว่าซื้อแล้วเดี๋ยวต้องไปลองมีน้อง QP ด้วยนะคะสำหรับที่นี่โดยเฉพาะเลยน่ารักมากอะมาถึงที่นี่นะคะเงินเราก็จะหมดไปกับของกินซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นของที่มีเฉพาะที่นี่นะคะซาลาเปาคาราเมลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตชาเขียวช็อกโกแลตวาซาบิช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะคะมิลช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้จะเป็นที่นี่เขาจะดังเรื่องสาเกด้วยก็จะเป็นสาเกช็อกโกแลตด้วยส่วนข้างล่างก็จะเป็นลูกอมแบบกล่องๆอย่างเงี้ยแหละอันนี้จะเป็นผงเกลือปรุงรสนะคะมี10แบบ540เยนแต่ก็แปลกดีนะคือไม่คิดว่าจะมีเกลือที่แบบมีหลากหลายแบบขนาดนี้ระหว่างทางเดินนะคะก็จะเจอเป็นดอกไม้ต้นไม้แบบนี้ตลอดทางเลยสวยใช่ไหมเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็3 4บล็อกเดินได้อยู่มันแถวนี้น่าจะเป็นร้านอาหารแล้วล่ะเมนูก็น่ากิน
นี่ก็เป็นน้ำผึ้งนะคะรสต่างๆเมเปิ้ลเลมอนอาเซโรล่าเกรปเจแปนิสเลมอนมังโก้บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นน้ำผสมน้ำผึ้งรสผลไม้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะข้างในก็มีของน่ารักเยอะเลยนะคะเนี่ยทำซ้ำคู่นี่ร้านนี้นะคะเจแปนิสสวีทอาร์ติชินยะอันนี้ก็เป็นโมจิไส้ต่างๆนะมีส้มมีกีวีแอปเปิ้ลพลัมแมนดารินสตรอเบอรี่นะคะหลายอย่างเลยดูน่ากินมากอ่ะมีกล้วยชุบช็อกโกแลตด้วยตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อเลยนะคะกับโมจิสตรอเบอรี่ชิ้นนี้200เยนเท่านั้นเองเท่านั้นเองหรือเปล่า60บาทแอบแกะยากนิดนึงได้รางวัลอ่ะอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเนื้อโมจิเนี่ยมันนุ่มมากนะเดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นแป้งโมจิแล้วก็ไม่มีถั่วแดงนะข้างในเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบบเย็นมากอ่ะอร่อยตรงนี้มีร้านหน้าข้าวเยอะมากนะคะแต่ว่าเสียดายเวลาน้อยก็เลยเก็บภาพมาให้ได้แค่นี้เดียวเองอันนี้70เยนนะคะนี่ได้มาแล้วหอมเชียวเป็นดังโงะชื่อมิตาราชิดังโงะนะอร่อยมากมันจะเป็นคล้ายๆโมจิอ่ะแล้วก็เค็มๆหน่อยแล้วก็กรอบๆด้านนอกส่วนด้านในมันจะนุ่มมากๆไม่เหมือนดังโงะที่เคยกินทั่วไปนะจะหวานๆหน่อยอันเนี้ยใช้ได้ชอบวันนี้เราก็ดูบรรยากาศวิวสวยๆของกินอร่อยๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่จะไปที่พักแล้วล่ะค่ะที่ฮิดะโฮเทลพลาซ่ามิกิมีรีวิวโรงแรมนี้ไว้ให้แล้วนะคะไปดูกันได้แล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะตอนหน้าจะไปเล่นหิมะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันถ้าเพื่อนๆ เนี่ยชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอุ้งสวัสดีค่ะที่นี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่มิซาซากิอินวันเดอร์แลนด์ค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมๆกันนะคลิปนี้นะคะจะไปกันที่นาโกย